ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่3วันพุธที่15มกราคมพุทธศักราช2557พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณวัดโบสถ์บนบางปูเวียงจังหวัดนนทบุรีศักดิ์สิทธิ์อนุสรณ์สถานแห่งที่3ในเส้นทางพระผู้ปราบมารศิษยานุศิษย์ได้มานึกน้อมจรดใจระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน2ปีพุทธศักราช2557และด้วยความเคารพรักเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุดศิษยานุศิษย์จึงมาพร้อมเพรียงกันเนืองแน่นพื้นที่ลานธรรมลานบุญและพื้นที่โดยรอบวัดโบสถ์บนบางคูเวียงเพราะทุกคนปรารถนามาแสดงกตัญญูบูชาบนแผ่นดินที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านทิ้งชีวิตค้นคว้าจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนกลับคืนมาใหม่ในคราวนี้ลูกหลานก็มุ่งหมายอุทิศชีวิตติดตามท่านด้วยการมาร่วมกลั่นจิตกลั่นใจในเส้นทางพระผู้ปราบมารหยุดเป็นตัวสำเร็จกว่าจะได้อมตะวาจานี้มาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันการได้รับรู้ถึงเหตุมหัศจรรย์เป็นเหตุให้ทุกดวงใจในที่นี้ไม่คลาดจากท่านและไม่เคลื่อนจากศูนย์กลางกายเพื่อให้บุญที่เกิดขึ้นสร้างความปลื้มล้นใจตลอดพิธีกรรมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้รับความเมตตาจากพระมหากัมพลคุณังกโรเจ้าคณะอำเภอบางกรวยเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างและได้รับเกียรติจากนายธนนเวชกรกานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้นำศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงกตัญญูบูชาด้วยความกตัญญูกตเวทิตาท่านหลายการถือธุดงควัตนั้นในวิสุทธิมรรคท่านก็กล่าวไว้ว่าเป็นหนทางการหลุดพ้นตั้งสติให้มั่นมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเรารู้ว่าตอนนี้เราปฏิบัติอะไรทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดแล้วจะเป็นสิ่งที่บันทึกอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนนะเพราะว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่ใครก็ทำได้ง่ายพระคุณเจ้าทั่วประเทศมีตั้งหลายหมื่นรูปแต่ที่มาทำอย่างนี้ได้มี 1,100 ฝรูปนับว่าท่านนี้เป็นผู้ที่ได้รับการจารึกบันทึกไว้ว่าเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธงชัยของพระอรหันต์ปากาสาวพัดอันเหลืองเรืองรองชดช่วงนี้สมแล้วกับความที่ท่านหลายได้ชื่อว่าเป็นศาสนทายาทอดทนอดกั้นบากบั่นภาคเพียรเพื่อจะให้เกิดบุญกุศลสูงสุด
เป็นน้ำเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงในพุทธศาสนาขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจากจุดประทีปโคมไฟจากจุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาคำถวายประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสร้างความปลื้มปีติในทุกถ้อยคำทุกเสียงที่เปล่งออกมาจึงน้อมนำให้ระลึกนึกถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารเพื่อประกาศการกอบกู้เพื่อประกาศการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองกลับมาให้เจริญรุ่งเรืองกลับมาดุจครั้งสมัยพุทธกาลดุจครั้งสมัยพุทธกาลความสว่างของประทีปโคมธรรมน้อมนำใจให้นุ่มนวลให้หวนระลึกนึกถึงการสั่งสมบุญในเส้นทางพระผู้ปราบมารที่ได้กระทำผ่านมาและที่จะปฏิบัติสืบต่อไปด้วยความปีติยินดียิ่งนึกยิ่งปลื้มเพราะกว่าจะเกิดเส้นทางนี้ได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเกิดขึ้นได้ยากแต่พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญได้เดินตามรอยเท้าของท่านกระทั่งมาถึงสถานที่ที่ท่านบรรลุธรรมที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงได้สำเร็จและมุ่งมั่นที่จะติดตามท่านต่อไปในเส้นทางนี้จนกว่าจะถึงวันประกาศชัยในเส้นทางพระผู้ปราบมารบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกตารางนิ้วพระเดชพระคุณหลวงปู่เคยย่างเท้าก้าวมาก่อนมาบัดนี้ลูกหลานได้ก้าวตามรอยเท้าของท่านในเส้นทางพระผู้ปราบมารด้วยการสร้างความบริสุทธิ์ผ่องใสโดยไม่หวั่นต่อสภาวะการปล่อยวางทางใจให้หยุดนิ่งทิ้งดิ่งที่ศูนย์กลางกายเพียงอย่างเดียวเพื่อตามระลึกนึกถึงท่านด้วยความปลาปลื้มปีติใจได้มีโอกาสร่วมในเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับทุดงธรรมชัยเนี่ยตอนนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับและก็แต่ละปีเนี่ยก็จะทวีความประทับใจทวีความภาคภูมิใจในส่วนที่ได้เราได้มีส่วนร่วมกับทางพระพุทธศาสนาที่ได้จารึกพุทธศาสนาให้เจริญยืนยาวต่อไปด้วยนะครับและพอทองท่านเจ้าคณะอำเภอท่านได้กรุณาได้พูดถึงทำให้พุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยพุทธศักราช2517นั้นจะกลับไปเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลนั้นก็ยิ่งทำให้เรามีความปราบปลื้มใจมากในส่วนนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของชีวิตของพุทธมามกะคนหนึ่งด้วยนะครับแนะนำของผู้สันนิษฐานชาวจังหวัดนนทบุรีรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความประทับใจอย่างยิ่งที่คณะสงฆ์แล้วก็ผู้สันนิษฐานได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมณวัดโบสถ์บนแห่งนี้ซึ่งเป็นการต้อนรับคณะพระสดงธรรมชัยซึ่งเป็นปีที่3วัดโบสถ์บนถือว่าเป็นสถานที่ที่ได้ต้อนรับคณะพระธุดงค์
และก็พุทธศาสนิกชนการที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบูชาผู้ที่เจริญรอยตามพระพุทธองค์หรือว่าเจริญรอยตามพระพุทธประเพณีนั้นถือว่าเรานั้นได้ร่วมกันจรรโลมพระพุทธศาสนาซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนานั้นมีความเจริญมั่นคงในบวรศาสนาสืบไปและการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเช่นนี้นั่นแสดงออกว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยนั้นมีความเจริญมั่นคงและผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตนั้นพุทธศาสนายังคงมั่นคงอยู่ในศาสนาสืบต่อไปก็วันนี้ได้รู้สึกสัมผัสถึงบุญอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นบุญยิ่งใหญ่แต่มีความสงบเยือกเย็นนะครับที่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะมีโอกาสได้ง่ายๆที่ได้มาสัมผัสบุญในวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับที่ชาวอำเภอบางกรวยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้มีส่วนในการร่วมบุญในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าไม่มีโอกาสได้ง่ายๆที่ใครจะได้มีโอกาสเช่นนี้ฮะอย่างกับผมเองผมก็เพิ่งมาได้สัมผัสได้บุญครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าปลื้มปิตินะครับผมการได้เกิดเป็นลูกหลานทางธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้รับรู้มโนปนิธานอันยิ่งใหญ่สร้างความภาคภูมิใจให้บังเกิดขึ้นยิ่งนึกถึงโอกาสอันสูงค่าที่ได้รับก็ยิ่งตื้นตันในใจไม่ว่าสิ่งใดที่เป็นการประกาศเกียรติคุณงามความดีประกาศบารมีธรรมของพระผู้ปราบมารลูกหลานจึงพร้อมเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุ่มทำให้สำเร็จอย่างเช่นในคราวนี้ที่ได้มาล้อมรวมใจร่วมเป็นสักขีพยานการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่3เพื่อเชิดชูอนุสรณ์สถานที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ท่านชนะมารเป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกการมาตามระลึกนึกถึงท่านด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นมากลั่นจิตกลั่นใจเชื่อมสายบุญบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นบุญมหาศาลบุญอันจะนับจะประมาณบุญที่จะเป็นเครื่องค้ำจุนในเส้นทางการสร้างบารมีตราบกระทั่งวันถึงที่สุดแห่งธรรม